สวัสดีครับสนุกเกอร์รายการคาซูทัวร์แชมเปี้ยนชิพ2022เริ่มแข่ง28มีนาถึง3เมษายน2565ณเมืองเวนูแคมบรูลัตเตโนเรดเวลส์วันนี้มาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วครับเป็นการเข้าชิงชนะเลิศระหว่างแชมป์เก่านิวโรบสันกับจอห์นฮิกกินเงินรางวัลแชมป์ 150,000 ปอนด์หรือประมาณ 6.6 ล้านบาทเส้นทางการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของทั้งคู่เริ่มจากจอห์นฮิกกินรอบก่อนรองชนะเลิศหัวใจใหญ่กระตับจอห์นฮิกกินพบเจ้าซินถงเปิดฉากด้วยความร้อนแรงของกุมารจีนเจ้าซินถงขึ้นดำก่อน5ต่อ3เฟรมแบบที่จอห์นฮิกกินได้ตามเป็นเงาไม่ห่างในเซสชั่นแรกหลังจากพักช่วงเซสชั่นประมาณ2ชั่วโมงฮิกกินได้น้ำดีตีตื้นมาก่อน5ต่อ4เฟรมแต่หลังจากนั้นไซโครนจากจีนในช่วง3เฟรมรวดทำเบรกสูง128แต้มขึ้นนำ8ต่อ4เฟรมแต่แล้วพ่อใหญ่จอห์นไม่รู้ไปแอดกินดีหมีตอนไหนไล่แทง5เฟรมรวดขึ้นแท่นก่อน8ต่อ9เฟรมแบบตีน้อยนั่งเหม่อลอยเกมที่18ตีน้อยยังมีแรงเหลือเฟือรอจังหวะสวนเข้าเบรก64แต้มได้ตามมาเสมอ9ต่อ9เฟรมต้องไปตัดสินเกมสุดท้ายแต่แล้วฟ้าบันดาลให้จอห์นกลับมาแก้แค้นตีน้อยเอาชนะไป9ต่อ10เฟรมรอบรองชนะเลิศลุงโชว์เก่าบทสดจอห์นฮิกกินซัดลูก้าเบเซลเซสชั่นแรกเหมือนเกมจะเป็นของลูก้าขึ้นนำก่อน0ต่อ3เฟรมแต่แล้วความเก่าเกมของลุงจอห์นไล่เธอหลุง5เฟรมรวดตามกลับมาขึ้นนำ5ต่อ3เฟรมเซสชั่น2เปิดเกมแลกหมัดคนละไม้คนละเฟรมได้ไปก่อนได้ไปคนละ2เฟรมเป็น7ต่อ5เฟรมหลังพัก15นาทีลูก้าฮึดสู้เฮือกใหญ่ได้มา2เฟรมตามหลังมาเสมอ7ต่อ7เฟรมแต่แล้วจู่ๆเกิดเครื่องลวนดับไปดื้อๆโดยนิกินไล่จ้วงแทง3เฟรมรวดเอาชนะไป10ต่อ7เฟรมส่วนทางด้านนิวโรบสันเจ้าแห่งพายุตัวใหม่นิวโรบสันซัดมาร์คอาร์เลนจิงโจ้ซ้ายมหาภัยนิวโรบสันเจ้าแห่งพายุตัวใหม่หวาดอ้วนปืนสั้นมาร์คอาร์เลนแบบอยู่หมัด10ต่อ6เฟรมเปิดฉากเซสชั่นแรกด้วยความประทึกอ้วนปืนสั้นพลาดแค่ลูกเดียวหลังจากนั้นจิงโจ้ซ้ายอันตรายเก็บกวาดทำลาย4เฟรมรวดขึ้นนำก่อน4ต่อ0เฟรมหลังจากพักอาร์เลนเหมือนเมาหมัดโดนนิวไล่จ้วงไปอีก3เฟรมขึ้นนำห่าง7ต่อ0เฟรมเกมสุดท้ายเซสชั่นแรกเหมือนนิวผ่อนแรงให้อาร์เลนได้ตามมา7ต่อ1เฟรมหลังจากพักเซสชั่นเปิดฉากด้วยความร้อนแรงของอาร์เลนเก็บ3เฟรมรวดไล่ตามมา7ต่อ4เฟรมเกมที่12นิวเริ่มตั้งสติมีจังหวะสวนกลับได้มา1เฟรมกลายเป็น8ต่อ4เฟรมหลังพัก15นาทีอาร์เลนเหมือนได้น้ำดีได้จ้วงมา2เฟรมรวดตามมา8ต่อ6เฟรมสถานการณ์เริ่มบีบคั้นนิวเห็นท่าไม่ดีใส่ไม่ยั้งกดเบรก121 130แต้ม2เฟรมรวดเอาชนะไป10ต่อ4เฟรมรอบรองชนะเลิศความคมระดับ 4K นิวโรบสันซดลอนนี่โอซูลูแวนเดอะล็อกเก็ตลอนนี่โอซูลูแวนกับจิงโจ้ซ้ายอันตรายเซสชั่นแรกเสมอกัน4ต่อ4เฟรมเซสชั่น2เปิดเกมมาแลกกันคนละหมัดแลกกันคนละเกมเสมอ5ต่อ5เฟรมเกมที่11นิวได้จังหวะเข้าเบรก50แต้มเอาชนะเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน5ต่อ6เฟรมเกม12ลอนนี่เป็นผู้ชมแถวหน้านั่งดูนิวสอยเบรก66แต้มเอาชนะขึ้นนำ5ต่อ7เฟรมหลังพัก15นาทีเกม13ลอนนี่คุมเกมเป็นหลักกดเบรกเกิน63แต้มตามมา6ต่อ7เฟรมเกม14ลอนนี่กันแดงไม่ดีถึงกับออกอาการวาดไม้คิวทิ้งนิวยังเก็บอาการแต่ดันพลาดขาวกิ๊กกักตกหลุมกลางลอนนี่ขึ้นมาสอยจุดโทษแต่ทำได้แค่นั้นเกิดอาการให้นิวลุกมากวาดหมดโต๊ะ117แต้มหนีออกไป6ต่อ8เฟรมเกม15ลอนนี่เปิดเกมบูสู้ทุกลูกแทงทุกหลุมสอยเบรกมา100แต้มตามมา7ต่อ8เฟรมเกม16ลอนนี่สอยเบรก70แต้ม
ตามมาเสมอ88เฟรม77ดิวพาดน้ำเงินหลุมกลางหลอนนี่ลุกขึ้นมากวาดเบรก112แต้มกลับมาขึ้นแท่นก่อน98เฟรมเกม18มีแทงนำก่อน50แต้มแต่ปิดเกมไม่ลงแต่ลอนนี่ดันวางขาวไว้สนิทนิวสอยปิดเกมตามมาเสมอ9ต่อ9เฟรมเกมที่19ลอนนี่เปิดเกมดีวางขาวให้กันยากนิวกันไม่ดีตามที่วางแผนล่อซื้อแต่แผนแตกแทงดำฟัดจมูกนิวยังตาใสความคมระดับ 4K กดเบรก80แต้มเอาชนะไป9ต่อ10เฟรมรอบชิงชนะเลิศเป็นการโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบ1ปีของนิวโรเบอร์สันกับจอห์นฮิกกินส์วิเคราะห์เกมประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน24ครั้งต่างฝ่ายต่างแพ้ชนะกันคนละ12ครั้งพบกันล่าสุดในรายการ English Open 2021รอบชิงชนะเลิศจอห์นแพ้8ต่อ9เฟรมทำให้นิวคว้าแชมป์เป็นรายการที่21ในรายการเล่นอาชีพและเป็นครั้งแรกที่คว้าถ้วยรางวัลนี้ของนิวโรเบอร์สันการเจอกันครั้งนี้สถิติเดิมสูสีกันมากแต่ด้วยความคมของนิวโรเบอร์สันยังสถานใจฮิกกินไม่น้อยโดยเฉพาะช่วงหลังเริ่มโชว์ความเก่าเกมลูกที่มองไม่แทงแต่ถ้าฮิกกินกันดีเหนียวเค็มรับรองเอาอยู่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ